ู่ที่บริเชียกอล์ฟลิงครับกับออนเดอะกรีนวันนี้ต้องบอกว่าเป็นการเล่นที่คุณได้เจอแน่ถ้าเกิดคุณมาเล่นในสนามเป็นลิงก์คอร์สแบบนี้แน่นอนว่าลิงก์คอร์สทั่วไปครับเราจะเห็นบังเกอร์มากมายที่เป็นหลุมลึกลงไปหรือว่าเรียกกันว่าพอตบังเกอร์นั่นเองสายที่ทำเป็นพอตบังเกอร์ครับเพราะว่าสนามลิงก์คอร์สลมค่อนข้างแรงติดชายฝั่งทำให้ถ้าเกิดเรามีบังเกอร์ธรรมดาที่ไม่สูงมากนักเนี่ยไม่ลึกมากนักเนี่ยลมทะเลครับลมต่างๆจะพัดแรงครับทำให้ทรายออกไปทรายออกจากตัวบังเกอร์ออกไปทำให้ทรายมันเหลือน้อยลงนั่นคือสาเหตุว่าทำไมต้องทำพอตบังเกอร์ให้เป็นหลุมลึกลงไปนะครับอย่างที่เห็นด้านหลังอันนี้คือใกล้เคียงมากกับพอตบังเกอร์นะครับก็คือขอบค่อนข้างสูงและพื้นที่ตกน้อยวิธีการเล่นออกจากพอตบังเกอร์หรือว่าบังเกอร์ขอบสูงแบบนี้นะครับทำได้3วิธีง่ายๆครับจำไว้ให้ขึ้นใจครับอย่างแรกก็คือ keep ขับ head moving นะครับหรือว่าเรียกได้ว่าต้องมั่นใจว่าหัวเหล็กเนี่ยต้องเคลื่อนที่ต่อเวลาจนจบสวิงนะครับไม่ผ่อนลงมาหาลูกหรือไม่หยุดขณะเข้าพระลูกนะครับนี่คืออย่างแรกอย่างที่สอง stay low คืออะไรคุณต้องย่อตัวให้ต่ำเอาไว้สมมติว่าบังเกอร์เราเปิดปกติใช่ไหมครับเปิดทำไมแบบเล่นบังเกอร์ปกติเลยย่อตัวให้ต่ำเข้าไว้ที่สำคัญคือถ้ามองด้านนี้ครับเราอยากแอดหลบหรือว่าทำให้ลูกโด่งไปง่ายๆจากบังเกอร์เนี่ยมือนะครับตำแหน่งมือกดลงนิดนึงอย่างนี้ครับนี่นะฮะกดลงนี่อย่างนี้ครับนี่คือ stay low อย่างที่3คือ add lob ก็คือเปิดหน้าไม้ให้เยอะสุดเท่าที่จะทำได้เลยแค่3อย่างนี้แหละครับง่ายๆแต่ว่าข้อแรกนี่คือข้อที่เน้นย้ำสำคัญที่สุดของคนที่เล่นบังเกอร์เลยนะห้ามลดอัตราเร่งของหัวไม้เด็ดขาดลองทำดูกันครับครับอย่างแรกนะครับคลิปขับ head moving นะครับมั่นใจว่าเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร่งสม่ำเสมอตลอดการเดินทางนะครับอย่างที่2 stay low จดไปเรียบร้อยแล้วกดตำแหน่งมือลงนิดนึงครับอย่างนี้ฮะอย่างที่3คือเปิดหน้าไม้ให้ได้มากสุดที่จะเป็นไปได้อย่างนี้เลยเปิดหน้าไม้เยอะเลยลองทำดูนะครับนี่ครับลักษณะนี้ครับเคลียร์ไปง่ายๆไม่สัมผัสพื้นของขอบบังเกอร์เลยไม่ว่าจะสูงขนาดไหนนะครับแต่ว่าเปิดมากขนาดไหนย่อสเตโลขนาดไหนตำแหน่งมือต่ำขนาดไหนอยู่ที่ความสูงของขอบบังเกอร์ด้านหน้าคุณนะครับแต่ที่สำคัญคือห้ามลดอัตราเร่งของการเคลื่อนที่ของไม้เด็ดขาดเร่งสม่ำเสมอตลอดการเดินทางครับคุณเตี่ยวไปจากพอดบังเกอร์ง่ายแน่นอน